เรื่องสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อการยืนยันถึงหลักการการยืนยันถึงถึงคอนเซ็ปต์ว่ารัฐธรรมานูญมีมาเพื่อใครทําโดยใครและมีมาเพื่ออะไรเนี่ยมาคิดว่ามันต้องตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วเราเห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญ60จนทําให้สังคมเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวกันพอสมควรแล้วว่าเราเองก็ไม่ได้โอเคกับรัฐธรรมนูญ60ณตอนนี้แล้วเราอยากรัฐธรมนูญฉบับใหม่ทีนี้ หมายความว่าเป็นจุดที่ดีมากค่ะที่จะให้คนในสังคมเนี่ยได้เข้าใจตรงกันว่าพวกเขาเหล่านั้นทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์และมีความสามารถและมีศักยาภาพมากพอในการจะเข้าไปกําหนดรัฐธรรมน,นูญสิ่งที่เราเคยรู้สึกมันไกลตัวมากๆเลยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามประชามติในตอนต้นเนี่ยมันเลยสําคัญมากที่จะต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องไม่ถูกติดล็อกนะต้องไม่ถูกกําหนดกรอบจากใครว่าเราลากได้แค่ไหนการบอกว่าไม่แต่บหมดหนึ่งหมดสองเนี่ย โอเคในมุมหนึ่งมันอาจจะเกิดจากความกังวลที่จะไม่ผ่านในกระบวนการทางรัฐสภาแต่ในทางหลักการแล้วในทางออการยืนยันบทบาทอำนาจทางสังคมเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดเลยนะคะแล้วมันจะยิ่งผลิตความเพี้ยนนี้ซ้ำไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคําถามต้องพื้นฐานที่สุดง่ายที่สุดแล้วกออ็อีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้ที่มาอยากจะพูดค่ะก็คือเรื่องของส,ะสะรเลือกตั้งเนาะอย่างที่อาจารย์พิทบอกว่าแบบก็เห็นอยู่แล้วหรือเปล่าว่ามันก็คงเลือกตั้งร้อไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่งั้นจะไม่มีที่ทางให้กับคนดีและนักวิชาการอะไรอย จริงๆไม่มมเห็นค่ะว่าสภาพวัฒนธรรมอะไรบางอย่างในสังคมมันเป็นในลนักษณะนี้อยู่นะคะวาทนธทางการเมืองอะไรบางอย่าง,างเป็นลนักษณะนี้อยู่นะคะแต่ว่ามันก็เลยเป็นส่วนสําคัญนี่แหละค่ะว่าพวกเราถึงต้องกลับมายืนยันในหลักการรัฐธรรมนูญที่ดีรัฐธรรมนูญที่จะตอบโจทย์ไม่ต้องมาจากประชาชนเท่าน,นั้นแล้วถ้าหากว่าใครที่เป็นนักวิชาการหรือเป็นคนที่รู้สึกว่ามีศักยภาพมากพอในการที่จะเข้ามาช่วยกําหนดสิทธิ์ช่วยกําหนดความเท่าเทียมนี้ผ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ลงเลือกตั้งสิลงรับสมัครเลือกตั้งสิ ให้ประชาชนเป็นคนเลือกให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่าเขาอยากได้คุณเข้าไปเป็นแขนขาหรือเป็นคนฝากความหวังในการกําหนดสิทธิในรัฐมนุ์ให้กับพวกเขาไหมนะคะหรือเข้าไปประกันถึงพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเขาได้หรือเปล่าอะไรในลักษณะนี้หมายคิดว่าการเลือกตั้งเป็นสานามที่แร์สำหรับทุกคนทุกกลุ่มนะคะแม้กระทั่งนักวิชาการเองก็แร์ถ้าหากว่าจะลงรับเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคอนเซปต์ทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ควรมีอะไรติดล็อกติดเซนเซอร์การน่่งรับชั้นระวัตโดยประชาชน คนที่จะร่างรัฐธรรมนูญคนกําหนดเนื้อหาก็ต้องควรจะต้องมามาจากประชาชนแล้วทั้งหมดเนี้ยมันก็ต้องมาพ่วงคอนเซปที่ต้องช่วยกันทําทําความเข้าใจกันตั้งแต่เริ่มต้นนัตอนนี้นี่แหละมาคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้พวกเราประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยรู้สึกมั่นใจในอนํานาจของตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าในกระบวนการรัฐสภาเหล่านี้ที่มันเคยดูยากมันเคยดูเกินเอื้อมจริงๆแล้วเราสามารถเอื้อมถึงมันได้เราสามารถเข้าไป กำหนดสิทธิ์ผ่านรัฐมนุนเองได้ด้วยก็อันนี้เป็นคอนเซ็ปที่มานคิดว่ามันต้องไปคู่กันแล้วก็สำคัญมากในช่วงการทำประชามติในตอนเริ่มต้นนี้ค่ะ